ละค่ะเมื่อกี้เราได้ฝึกสมาธิไปนะคะเด็กๆของคุณครูทั้งต้นทางและปลายทางจะได้มีสมาธิมากขึ้นนะคะการเรียนนั้นเด็กๆก็ต้องมีการฝึกในเรื่องของทักษะต่างๆไม่ว่าจะกิจกรรมใดที่คุณครูกำหนดให้นะคะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงจะเป็นสมาธิหรือจะเป็นในเรื่องของการออกมาพูดคุยกันนะคะเมื่อเช้านี้เด็กๆก็เรียนในเรื่องของภาษาไทยไปแล้วเขาบอกว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรักลูกแล้วก็อยากจะเห็นลูกเป็นเด็กดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในหน่วยตัวเราครอบครัวของเรานะคะคุณแม่คุณพ่อของทุกครอบครัวก็อยากเห็นลูกๆนั้นมาเรียนแล้วได้ความรู้ตั้งใจเรียนแล้วก็ได้สิ่งที่เป็นประสบการณ์นะคะเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานของชีวิตเอาละค่ะวันนี้คุณครูนำภาพผลงานของนักเรียนป.2ห้องวันนี้ห้อง3ใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูผลงานของนักเรียนนิดหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางของห้อง1ห้อง2คุณครูก็ตรวจไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีผลงานดีๆเยอะแต่วันนี้นำของห้อง3มาออกอากาศเพื่อให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นด้วยนะคะมีไม่กี่คนแต่ก็ให้เห็นถึงความตั้งใจของเรานะคะว่าเด็กๆนั้นรักครอบครัวและก็อยากเห็นครอบครัวเรามีความสุขเอามาดูพร้อมๆกันลูกผลงานของเพื่อนเราวันนี้นะคะของเด็กหญิงของเด็กหญิงอะไรแล้วครอบครัวนี้เป็นยังไงคะครอบครัวของนักเรียนป.2ทับ3ครอบครัวนี้มีกี่คนคะครอบครัวนี้มีกี่คนมี4คนมีใครบ้างเจษดาม ีพ่อมีแม่มีฉันมีน้องกี่คนคะธนรัตน์4คนนะคะโอ้นะคะ4คนเห็นไหมเรารักครอบครัวครอบครัวก็รักเรานะคะเป็นของต่อไปของตะกี้ของเด็กหญิงสนิฐานะคะสนิตาเหรอคะอันนี้เป็นของนิตยาเอาของนิตยาบ้างนิตยามีกี่คนก็เพิ่มมาอีกแล้วเมื่อกี้4คนครอบครัวนี้มีกี่คนคะครอบครัวของนิตยามี5คนมีใครบ้างคะโอ้นะคะเอาล่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนปลายทางโรงเรียนอื่นๆก็คงจะนะคะก็คงจะได้วาดรูปไปแล้วเอามาดูของผู้ชายบ้างเอาของพงศธรพงศุนทรนะคะเอาดูครอบครัวพงศุนทรบ้างเป็นยังไงครอบครัวพงศุนทรเนี่ยมาดูของครอบครัวใครบ้างอัตพลอัตพลอักกพลมาดูสิไม่สวยไม่เป็นไรนะคะเอาละมาดูของรพีพรบ้างของรพีพรอ้าวรพีพรเป็นไงของรพีพรมีพ่อมีแม่มีฉันมีพี่นะคะอ้าวนัดตะกี้ของชนิดาเอาของชนิดาบ้างชนิดาชนิดาบอกครอบครัวของฉันเป็นยังไงโอ้นะคะครอบครัวหลายๆครอบครัวเอาครอบครัวของชานิสาชานิสาแอบหัวเราะกันแล้วเอาครอบครัวของชนันยูชนันยูเอาชนันยูเด็กชายชนันยูบ้างนะคะเป็นยังไงล่ะเอาครอบครัวของเด็กหญิงนัทนิชาเอานัทนิชาก็มีบ้านมีภูเขามีดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์นะคะเอาละนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะรพีพรแล้วนะคะเอาละนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างทีนี้เรามาดูบ้างใช่ไหมครอบครัวของเราเนี่ยเราต้องช่วยกันนะคะเอามาดูครอบครัวนี้บ้างมีรักคอยาวมีรักคอยาวมีรักคอย
มาดูครอบครัวนี้ครอบครัวนี้ก็ทำอะไรกันคะครอบครัวตัวอย่างวายุวายุช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าในภาพนี้มะขามครอบครัวนี้ทำอะไรกันบ้างลูกมะขามภาพนี้โอ้ปลูกต้นไม้คุณพ่อทำอะไรคะกวาดอะไรคะกวาดใบไม้นะคะกวาดขยะเพื่อให้บ้านเรานั้นสะอาดแล้วก็ทำให้บ้านเราเนี่ยดูร่มรื่นแล้วก็มีไงบรรยากาศดีนะคะครอบครัวแต่ละครอบครัวบางครอบครัวมี4คนบางครอบครัวมี5คนบางครอบครัวมี6คนนะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์บ้างดีกว่าบ้านใครมีคุณย่ายกมือขึ้นคุณย่านะคะโอ้หลายคนคุณย่าอยู่ด้วยกันไหมลูกคุณย่าคุณย่าแก่แล้วยังคุณย่าแก่แล้วคุณย่าเคยดูเคยเลี้ยงเราไหมคุณย่าเคยเลี้ยงเราเพราะงั้นเราควรจะเลี้ยงดูแลคุณย่าไหมก็ต้องดูแลนะคะเด็กๆต้องรักและก็ให้ความเคารพต่อคุณย่านะคะถ้าคนที่ไม่รักคุณย่าไม่ดูแลคุณย่านี่แสดงว่าเป็นยังไงคะแสดงว่าไม่กตัญญูนะคะคนดีคนดีเมื่อกี้คุณครูวรรณรีสอนไปแล้วเราเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่คนดีของครอบครัวคนดีมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างอ้าวใครตอบได้คนดีต้องเป็นยังไงคะลูกคุณพ่อคุณแม่คาดหวังว่าลูกเราต้องเป็นคนดีเพราะเราอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีคนดีต้องเป็นอะไรบ้างคะอ้าวเขาบอกว่า1เอกสิทธิ์บอกว่าตั้งใจเรียนซื่อสัตย์อ้าวอะไรอีกคะอ่านหนังสือก็คือตั้งใจเรียนมีน้ำใจอะไรอีกคะแบ่งปันเพื่อนอุ้ยแบ่งปันเพื่อนนั่นคือคนดีไม่เกเรเพื่อนนั่นก็คือเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเด็กๆมาโรงเรียนมีความเมตตานะคะเมตตาต่อผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเราเรียกว่าเป็นคนดีเพราะงั้นเราอยู่ในสังคมในห้องเรียนเนี่ยเราต้องรู้จักการเป็นคนดีนั้นก็คือการทำความดีนะคะอ้าวคืนนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักครอบครัวหนึ่งการที่เราอยู่ด้วยกันเราต้องรู้จักรักษาน้ำใจให้ความรักความอบอุ่นซึ่งกันและกันมาดูตัวอย่างครอบครัวนี้นะคะถ้าเป็นเด็กๆเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรนะคะ